สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ 4Time Podcast หรือเอา4นาทีของกูคืนมาโดยพอดแคสต์นี้จะนำทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวที่อาจจะมีสาระมาทุกท่านฟังกันภายในเวลา4นาทีพบกับผมอิตจี้เป็นผู้ดำเนินรายการเชิญรับฟังกันได้เลยครับในตอนนี้นะครับผมจะพูดถึงโรคระบาด5โรคที่ทำให้ประวัติมนุษยชาติเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลโดยตอนนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก YouTube Channel ชื่อว่า The Science Show โรคที่1ครับกาฬโรคโรคนี้นะครับมีอาการคือเป็นไข้ปวดศีรษะอาเจียนมีเส้นเลือดอุดตันตอนที่คนตายเนี่ยผิวหนังเขาจะเปลี่ยนเป็นสีดำเลยเป็นที่มาของคำว่า Black Death โรคนี้มีประวัติมามากกว่า 1,500 ปีการรักษาสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีนะครับมีแต่การป้องกันที่เขาใช้การกักตัวผู้ป่วยออกจากคนปกติหรือในภาษาสมัยก่อนที่เรียกว่า Quarantino เป็นที่มาของคำว่า Quarantine ในปัจจุบันโรคที่2ครับโรค Smallpox หรือฝีดาษเช่นกันครับโรคนี้จะทำให้คนมีไข้และมีปุ่มขึ้นอยู่เต็มทั่วตัวไปหมดคาดว่าโรคนี้ทำให้คนเนี่ยเสียชีวิตจากโรคมากกว่าการก่อสงครามจะได้ซ้ำการแก้ไขนะครับรักษาด้วยการฉีดเชื้อโรคที่อ่อนกว่าเข้าไปในตัวคนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเป็นที่มาของการวัคซีนในปีค.ศ.1789โรคที่3ครับโรคซิฟิลิสโรคนี้นะครับเป็นโรคที่ทำให้เกิดอาการเป็นไข้มีผดผื่นอวัยวะภายในทำงานผิดปกติโรคนี้ติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์หรือจากแม่สู่ลูกในครรภ์ของมารดาโรคนี้นะครับเป็นโรคที่ทำให้เกิดยาปฏิชีวนะรุ่นแรกๆที่ชื่อว่าซาวาซันในปี1908โดยดร.พอลเออริคตอนที่เขาค้นพบนะครับเขาได้รับรางวัลโนเบลไพรส์นะจากการค้นพบว่ามีสารเคมีบางตัวเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อโรคได้โดยที่ไม่ทำลายเซลล์อื่นในร่างกายโรคที่4ครับอะฮิวาตากะโรคหรือโคโรล่าหรือที่คนฝรั่งสมัยก่อนชอบเรียกว่า The Black Shit โรคนี้นะครับจะทำให้คนเราเนี่ยมีอาการอาเจียนและท้องเสียอย่างรุนแรงเนื่องจากเชื้อโรคเนี่ยส่งผลต่อการควบคุมสมดุลน้ำในร่างกายโดยตรงโรคนี้นะครับมีประวัติการฆ่าชีวิตมายาวนานเช่นกันนะครับแต่มีประเด็นจริงๆตอนโรคเนี้ยมาถึงเมืองลอนดอนในปี1830นักเชื้อสารนะครับคนสำคัญนะครับที่เขาได้ฉายาว่าเป็นนักสืบแห่งวงการแพทย์คนหนึ่งเลยคือจอห์นสโนว์นะครับเพราะในสมัยนั้นไม่มีใครเชื่อเขาเลยนะครับว่าเชื้อโรคเนี้ยมาจากแหล่งน้ำที่สกปรกจนกระทั่งเขาได้ทำการพิสูจน์โดยการซักประวัติของผู้ป่วยทุกคนในพื้นที่แล้วสืบกลับไปว่ามาจากแหล่งปั๊มน้ำที่ทุกคนดื่มกันการค้นพบครั้งนี้นะครับทำให้การแพทย์ของลอนดอนหรืออังกฤษเนี่ยต้องเปลี่ยนไปเนื่องจากต้องปรับแผนการสืบค้นหาต้นตอของโรคระบาดใหม่ทั้งหมดโรคสุดท้ายครับโรคที่5โรคฮีโมฟิเลียหรือโรคเลือดไหลไม่หยุดโรคนี้ติดต่อผ่านทางพันธุกรรมนะครับตามชื่อโรคเลยนะครับอาการก็คือเมื่อได้รับบาดแผลมีบาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเลือดจะไหลไม่หยุดคนหลายคนนะครับเสียชีวิตด้วยโรคนี้เนื่องจากการสะดุดล้มหรือเมียดบาดเล็กน้อยเนี่ยก็เลือดไหลจนหมดตัวโรคนี้สามารถพบได้ส่วนใหญ่ตามราชวงศ์ต่างๆของยุโรปนะฮะเนื่องจากเขาต้องการรักษาเลือดเนื้อของครอบครัวเนี่ยให้บริสุทธิ์มากที่สุดก็เลยจับให้ลูกหลานของตัวเองเนี่ยแต่งงานและมีลูกกันเองตัวอย่างที่สำคัญคือราชวงศ์โรมานอฟของรัสเซียนะฮะประสบกับปัญหากับโรคนี้เช่นกันซึ่งราชวงศ์ในครอบครัวเนี่ยเชื่อว่ารัสปูตินเนี่ยพ่อมดแห่งรัสเซียสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยเหตุนี้ครับส่งผลให้รัสปูตินเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นในราชวงศ์และการเมืองเป็นต้นเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการปฏิวัติของรัสเซียในปี1908และมีการสังหารเชื้อพระวงศ์ตระกูลโรมานอฟทั้งหมดโรคทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะความจริงมันมีประวัติมาหลายร้อยปีแล้วครับแต่สมัยนั้นน่ะเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยยังเข้าไม่ถึงนะครับทำให้มีผู้คนตายไปจำนวนมากการรักษาที่ดีที่สุดนะคือการป้องกันตนเองดีกว่านะครับง่ายๆแล้วก็คือทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอฉีดวัคซีนประจำปีเท่านี้เราก็สามารถลดความเสี่ยงของการติดโรคได้แล้วขอบคุณที่เสียเวลารับฟังครับสวัสดีครับ